สวัสดีค่ะแป๊บนึงนะกำลังล้างหม้ออยู่พี่ต้อมนะคะดิตเติ้ลการ์เดียนค่ะจากนิสสันครีโอนะเรามาทำนายดวงแบบออนไลน์ถึงตัวน้องๆเลยคือวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดวงของสาวราศีตุลว่าความรักควอเตอร์2เนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งมันเกี่ยวกับการล้างหม้อของพี่ครั้งนี้มากๆคือสาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นเป็นเค้าเรียกว่าสุดยอดเนี๊ยบของความเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคน perfectionist ชอบความสมบูรณ์แบบที่สุดบอกได้เลยว่าสาวราศีตุลเป็นคนไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะจนเกินไปเรียบหรูกิ๊บเก๋ดูดีมีสไตล์นั่นคือสเปคของสาวราศีตุลในช่วงนี้ความรักอะลงตัวที่สุดเลยมีความเข้าอกเข้าใจกันคนที่คุยกันอยู่ก็แลดูท่าน่าจะปิดดิวแต่คุณเองเนี่ยจะเป็นกังวลเพราะช่วงนี้คนที่คุณแอบชอบแอบรักอะเหมือนสุขภาพไม่ค่อยสบายไอแคกแคกแคกตลอดแล้วก็คุณก็จะมีความสุขกับการได้ใช้เวลาเรียนรู้กันมากขึ้นคุณจะมีโอกาสได้ไปเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตจนให้ความสัมพันธ์ของคุณน่ะจากเพื่อนสนิทน่ะกลายเป็นคู่ร่วมหุ้นในเรื่องของการทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็เป็นคนรักร่วมกันด้วยก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดเพอร์เฟกต์สมกับคำว่าเป็น perfectionist เป็นคนรักความสะอาดเจ้าระเบียบเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่พี่จะฝากไว้ของสาวราศีตุลก็คืออย่าลืมว่าเราเองอ่ะยังไม่มีอะไรไม่ค่อยสมบูรณ์เลยดังนั้นคือให้ระวังคำพูดของตัวเองค่ะอาจจะทำร้ายจิตใจคำพูดที่เรียบๆง่ายๆแต่ว่าไม่หยาบคายด้วยแหละจี๊ดใจดำสุดๆเลยถนอมความรู้สึกของคนรักให้มากๆเมื่อเราได้เขามาเป็นแฟนแล้วก็อย่าให้อารมณ์เพียงชั่ววูบของเราอ่ะทำให้คนรักเราอ่ะเจ็บจี๊ดจนบางทีเขาอาจจะทำให้ความรักของเขาที่มีกับเราอ่ะมันลดลงได้นะระวังนิดนึงบ๊ายบาย